คือเรื่องของก้าวไกลมันมีเรื่องที่เอ็กซ์ตรีมมากไปกว่านี้นะก็คุณแมวสาวแกเล่าให้ผมฟังเองอ่ะว่าเล่าหลายเรื่องคุยมาเยอะเดี๋ยวโยนมาก่อนตั้งหลักนี่ถ้าเกิดเดี๋ยวเล่าเรื่องเลยเนี่ยงงถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่เกี่ยวกับผมนะฟังจากพี่หมาแก่ก็เยอะเดี๋ยวเรื่องอะไรเอาให้ตรงกันก่อนก้าวไกลนอกจากตำแหน่งนายกยังต้องการตำแหน่งประธานสภาไม่แค่นั้นยังจองกระทรวงหลักๆที่จะตอบโจทย์อะไรบางประการของพรรคก้าวไกลยกตัวอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยยังไงก็ให้ใครไม่ได้โอเคโดยธรรมชาติมันคงจะต้องมีรัฐมนตรีช่วยจากพรรคอื่นๆปรากฏว่าไอ้ความเอ็กซ์ตรีมความสุดขั้วและไอ้ความเยอะของมีคนเล่าให้ฟังของพรรคก้าวไกลเนี่ยถึงขนาดแทบอยากจะขอรู้ก่อนเลยนะว่าเฮ้ยมึงจะส่งใครมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยว่ากูอยากเห็นหน้าเหมือนกันไอ้พวกอย่างเงี้ยภาษานักเลงมันแปลความได้ว่ามึงจะเซ็นเซอร์แม้กระทั่งคนของกูเหรอไม่แค่นั้นเฮ้ยมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกรมนี้ไม่ได้นะกรมนี้ของกูมึงเอากรมนั้นไปก็แล้วกันคือสมมติว่าการของพรรคเพื่อไทยของพรรคไหนก็ตามอ่ะแต่ตัวเองมีรัฐมนตรีช่วยของตัวเองไปอยู่พรรคนั้นอ่ะข่าวเขาถามเขาว่ามาแบบนี้ขอเลือกกรมเลือกหน่วยงานต่างๆด้วยว่าจะคุมกรมไหนกระทรวงไหนแล้วเจ้ากระทรวงมีไว้ทำไมด้วยความเคารพนะมีเขาพูดมาแบบนี้ว่าเป็นประเด็นแบบนี้หรือเปล่าที่ทำให้เกิดมันแรงกระเพื่อมด้วยความเคารพนะพิธายังลูกผีลูกคนเนี่ยจะได้เป็นนายกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยปรากฏว่าก้าวไกลน้องๆก็ข้ามช็อตไปไกลมาสมควรจัดวางกระทรวงที่ตัวเองได้ว่าการก็จัดเต็มยศแหละกระทรวงที่ตัวเองไม่ได้ว่าการแน่นอนก็ส่งคนไปช่วยว่าการก็จองกระถินล่วงหน้าเลยเฮ้ยกูต้องได้กรมนั้นกูต้องได้กรมนี้เขาว่ากันว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเช็คกับก้าวประมาณนี้ก็มีมันก็เลยทำให้เกิดแรงกระเพื่อมหรือเปล่าที่เราเห็นเพื่อไทยมาเกิดแรงกระเพื่อมแรงๆบางคนในพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ยอมไม่ได้สิผมก็ชักจะหมั่นไส้แล้วนะเออนี่ผมก็ชักหมั่นไส้นะลำคาญเขาเพื่อไทยเขาชักหมั่นไส้เลยนะจริงไม่จริงไม่รู้นี่คนนี้ไม่มีคนเล่ามาเราก็เลยมาถามพี่นายเป็นไปได้ไหมเนี่ยเขาเล่ามาแบบนี้ก็ได้ยินมาก็มีคนเล่าเพราะว่าคือคนในวงการเมืองนี่แหละพูดตรงคนในแวดวงที่ดิวอ่ะคนในเพื่อไทยนี่แหละคนในเพื่อไทยเขาบ่นเราก็เลยมันก็มีประเด็นแบบนี้หรือเปล่าที่ทำเกิดแรงกระเพื่อมแต่ว่าไอ้ที่เขามาบ่นเนี่ยบางทีก็ยืมปากเล่าบางทีเขาก็บ่นแบบขำๆนะคือบอกน้องๆพวกนี้ยังไม่เคยตั้งรัฐบาลนะน้องๆพวกนี้พอใกล้อำนาจแค่ยังไม่ได้อำนาจเลยนะแค่ใกล้อำนาจยังไม่ได้อำนาจเลยนะพิธาจะรอดหรือยังไม่รู้เลยสุดท้ายเกมจะพลิกได้เป็นรัฐบาลหรือไม่มีใครการันตี 100% หรอกวันนี้นะปรากฏว่าโอ้โหเฮ้ยนี่ไปไกลกันถึงขนาดนี้เลยเขาก็วิจารณ์แบบขำๆวิจารณ์แบบขำๆอ่ะเยอะดีเยอะดีใจไทยขอมากกว่านี้เฮ้ยทำไมคุณรู้อ่ะคุณรู้ได้ไงว่าเขาขอมากกว่านี้แม่การเมืองมันก็เป็นเรื่องของการต้องมีการต่อรองแหละแต่ยังไงก็เท่าที่เช็คมานะเราก็ต้องวัดใจสว.ด้วยในขณะเดียวกันก็วัดใจด้วยนะคะว่าการโหวตประธานสภาอาจจะไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าไม่ได้ยึดใช้เสียงสวใช่ไหมใช้เสียงสสแต่ตอนนี้อยู่ที่เพื่อไทยวันนี้พรุ่งนี้คุยกันเคลียร์จบแล้วกันจะไม่แตกแถวจะไม่อะไรในการบุกพูดง่ายๆนะโดยสัญชาตญาณดีกว่าบุกกับประสบการณ์ที่เราเคยเห็นข่าวการเมืองมานานเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องเคลียร์ให้จบผมว่าคืนวันนี้ต้องจบเขาเคลียร์ให้จบแน่เดี๋ยวต้องคืนวันนี้ต้องจบวันพรุ่งนี้จะมี2ประชุมเริ่มด้วยประชุมกรรมการบริหารแล้วก็จบแล้วแล้วก็ต่อด้วยประชุมสสพักมันต้องจบก่อนแล้วดังนั้นคืนนี้ต้องจบพรุ่งนี้ประชุมกรรมการบริหารเพื่อทราบจากนั้นก็จะเอามติเพื่อทราบจากที่ประชุมกรรมการบริหารไปเพื่อทราบต่อในวงประชุมสสหัวเขียงประยุทธ์สิริพานิชจะกระบิดกระบวน Action, บ้านใหญ่บางบอนจะเปิดการแสดงอดิศรเพียงเกต
จะเป่าแคนเกมทางการเมืองดังสนั่นพรรคเพื่อไทยอะไรอย่างไรก็แล้วแต่คืนนี้เขาต้องเคลียร์กันให้จบ มันต้องบริหารความพึงพอใจให้ลงตัวใช่ไอ้ความพึงพอใจทางการเมืองมันหลากหลายรูปแบบ มันมีตั้งแต่ตำแหน่งตำแหน่งก็แยกแยะไปอีกตำแหน่งรัฐมนตรีโควต้าผู้ช่วยรัฐมนตรีไม่ได้แปลว่าสสจะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะเอาเป็นว่าได้โควต้าจะไปจัดสรรปันส่วน อย่างไร ก็เป็นเรื่องของกลุ่มย่อยไงใช่ตำแหน่งโควต้ารัฐมนตรีโควต้าทางการเมืองอื่นๆเช่นผู้ช่วยรัฐมนตรีเช่นเทพิกสามตีเลยค่ะการมาธิการหรือบางหรือบางครั้งมันก็จะเป็นเรื่องอะไรที่มันหยิบฉวยได้วันนี้เลยบางคนอาจจะไปเสียบ่อนปอยเป็ดมาติดหนี้ห้องอะไรนะโชคเฮงดีบางคนไปเล่นอะไรนะฮอลิเดย์พาเลสแถวปอยเป็ดก็กลุ่มเดียวกันแล้วก็ไปเล่นห้องที่ขึ้นชื่อว่าโชคเฮงดีที่เดียวกันแหละวนเข้าวนออกตรงนั้นอ่ะ CHD ห้องโชคเฮงดีแล้วปรากฏว่าไปติดหนี้ติดสินในห้องโชคเฮงดีไปติดหนี้เจ๊ชื่อเจ๊มาริกาป่าววะเจ๊มาริกาอย่าเอ่ยชื่อเลยไม่นะเจ๊หมอเจ้าของห้องเจ้าของห้องยี่สิบล้านมีคนช่วยล้างหนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยพูดไปเรื่อยเจ้ยหมาแก่แม่ปากหมาก็อย่างเงี้ยพูดไปเรื่อยก็เอาเป็นว่าคืนนี้มันต้องบริหารความพึงพอใจให้ได้มันต้องประสานประโยชน์ของแต่ละกลุ่มแต่ละขั้วแต่ละค่ายให้ได้พรุ่งนี้ประชุมกรรมการบริหารจะสงบราบคาบนำเรียนเพื่อทราบจากนั้นก็นำเรียนเพื่อทราบในที่ประชุมสสพักมันก็แค่นั้นจากนั้นวันมะรืนก็ไปคุยกันคณะเจรจาประกอบด้วย4ตัวแทนจาก4ขั้วอำนาจในพรรค8พรรคในคณะอ๋อคณะเจรจาคณะเจรจาก่อนคือพรุ่งที่27เนี่ยอ๋อ2พรรค28เนี่ยจาก27เนี่ยพอพรรคเพื่อไทยจบกันเองวันที่ที่จริงมันจบตั้งแต่วันที่26ก็คือคืนนี้วันที่27คือวันพิธีกรรมนำเรียนเพื่อทราบจากนั้นวันมะรืนวันที่28เอาข่าวคณะเจรจาของเพื่อไทยก็จะนำเรื่องจากวันที่26 27ไปพูดคุยกับตัวแทนพรรคเก้าไกลคุยกันแค่2พรรคสุดท้ายจะจบยังไงไม่รู้วันมาเรื่องก็คือวันที่29จึงเป็นการประชุมระดับหัวหน้าและเลขาของ8พรรคกันอีกทีวันนั้นน่าจะเป็นวันที่ประกาศรายชื่อประธานและรองประธานสภาของรัฐบาล8พรรคถ้าวันที่29ในที่ประชุมร่วมหัวหน้าและเลขาของ8พรรคยังไม่สามารถประกาศรายชื่อและยังอ้ําอึ้งหรือยังขอพิจารณาแสดงว่ามีเรื่องมีปัญหาแล้ววันที่4โจทย์ยากนะแสดงว่ามีปัญหาแล้ววันที่29เนี่ยถ้ายังไม่พร้อมที่จะประกาศบทสรุปโควต้าและรายชื่อประธานรองประธานทั้ง3ตําแหน่ง1ประธาน2รองประธานยังไม่สามารถที่จะประกาศบทสรุปได้นะมีเรื่องพี่ไหนก็รองประธานมีได้แค่2ใช่ไหมสามได้ไหมถูกไม่ได้ก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาประชาชาติไงไม่ได้เอาเหรอแม่จะแถมอีกหนึ่งไม่ได้ไม่เหมือนรัฐมนตรีใช่ไหมไม่ได้ไม่เหมือนครม.ใช่ไหมไม่ได้ครม.ก็ไม่ครม.ครม.ระบุจำนวนแต่ว่ากระทรวงไหนมันก็จะตั้งเพิ่มตั้งงอกรัฐมนตรีช่วยแต่มันก็ล็อกด้วยจำนวนครม.ทั้งหมด36คือบวก35บวก1สภารองประธานมันมีแค่2ประชาชาติจะมาขอหนึ่งนี่โจทย์ยากแล้วก็ต้องไปเคลียร์กันละเป็นเรื่องของต้องไปเคลียร์กันแต่ไงก็น่าจะจบนะจริงเพื่อไทยเนี่ยก็จบแล้วล่ะถ้ามันไม่เกิดแรงกระเพื่อมแล้วคำตอบหลักใหญ่มันมีอยู่แล้วก็ให้เขาไปไม่มีปัญหาอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนี่แอบได้ยินข่าวมาว่าท่านเสรีพิสุทธิ์จะได้เป็นรองนายกชนะจะได้เป็นนะถ้าจับตั้งได้เนี่ยรองนายกท่านเสรีพิสุทธิ์มีข่าวว่านะยังไม่ได้ประกาศคอนเฟิร์มกับท่านแต่มีข่าวว่าจะได้รองนายกแต่เป็นโควต้าของก้าวไกลแย่อยู่แล้วล่ะเอาอย่างนี้เห็นคนเชียร์เยอะไงคืออย่างนี้ขนาดเนี้ยคุณเสรีพิสุทธิ์คุณหญิงสุดารัตน์ต่างคนต่างก็แบ็กอัพก้าวไกลเต็มที่เพราะหวังว่าก้าวไกลจะดูแลโควต้าให้กับทั้งเสรีพิสุทธิ์แล้วก็ทั้งสุดารัตน์ก็โควต้าตัวเองนั่นแหละใช่ช่วยก็เป็นว่าการกระทรวงขอดีหน่อยจากเดิม
จะไม่ได้อะไรจะมีอยู่ในการมาธิการก็ขอรองนายกหรือรัฐมนตรีบนเงื่อนไขต้องกินเนื้อตัวเองนะก็ตัดโควต้าก้าวไกลไปไงบนเงื่อนไขต้องกินเนื้อตัวเองนะตัดโควต้าก้าวไกลก้าวไกลเองก็หลายคนก็อายุไม่ถึงจะเป็นรัฐมนตรีไงต้องเข้าใจว่าต้องเข้าใจว่าเพื่อไทยอย่างไรเขาก็ไม่เอาสุดารัตน์อย่างไรเขาก็ไม่เอาไทยสร้างไทยไม่เห็นหรอออกตัวแรงเลยนี่ถ้าว่ากันตามโดยสูตรคณิตศาสตร์แท้ๆถ้าไม่มีก้าวไกลนะเพื่อไทยกระทืบไทยสร้างไทยยับคาตีแน่ๆเลยแต่คราวนี้ไทยสร้างไทยจึงวิ่งเข้าหาก้าวไกลเป็นหลักมันก็แง่ดังนั้นถ้าจะได้อะไรเต็มไม้เต็มมือมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปกินเนื้อกินโควต้าของก้าวไกลอย่ามายุ่งกับโควต้ากลางไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโควต้ากลางแล้วไม่เกี่ยวโควต้าเพื่อไทยด้วยมันแบ่งเท่ากันอยู่แล้วใช่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 อ่ะอะไรวันนี้เลยเวลามาพอสมควรโอ้ยเที่ยงครึ่งแล้วอ่ะเกินมาเยอะแล้วอ่ะจริงๆอยากจะเมาส์ต่อเรื่องจริงๆเพื่อไทยเขามองข้ามช็อตถึงการเมืองเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนดีกว่าโอเคนะคะอ่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ